สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เศษนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับในเรื่องของราคาทองคำนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนะครับก็ติดตามเรื่องของราคาทองคำแล้วก็เหตุปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำมันเปลี่ยนแปลงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันว่าเรื่องของทองคำเนี่ยมันยังน่าจะไปต่อหรือเปล่านะในเดือนกันยายน65เนี่ยนะครับแล้วหุ้นเนี่ยต้องระมัดระวังอะไรนะจะมาพูดคุยกันหลังจากที่เงินเฟ้อสหรัฐนะครับที่ประกาศตัวในวันที่10สิงหาคม65นะครับก็เรียกว่าแผ่วลงก็คือเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่วัดเป็นปีต่อปีเนี่ยคือกรกฎาคม65เทียบกับกรกฎาคม64เนี่ยนะมันเพิ่มแบบลดนะเพิ่มแบบลดเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะมิถุนายน65เทียบกับมิถุนายน64สูงไปที่ 9.1% ในรอบ41-42ปีในเดือนกรกฎาคมนะครับตัวเลขที่ออกมา 8.5% มันต่ำกว่าที่คาดการ 8.7% ด้วยแล้วก็ต่ำกว่า 9.1% ด้วยนะครับซึ่งผลสำรวจในช่องผมเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ตอบว่าสูงขึ้นกว่าเดิมเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าผลตรงกันข้ามก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับก็แกว่งแล้วครับเริ่มแรกก็มีการพุ่งสูงขึ้นไปเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนก่อนที่จะตกมาแถวๆ 1,790 ดอลลาร์ต่อออนนะครับก็เริ่มมีการแกว่งตัวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถามว่าต่อไปในเดือนกันยายน65เนี่ยก่อนการประชุมของเฟดเนี่ยทิศทางราคาทองคำจะเป็นอย่างไรซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อว่าอีกประมาณสัก3วัน5วันหรืออาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะครับเมื่อมีการย่อยข้อมูลเนี่ยนะนักลงทุนก็กลับมาคิดเหมือนกันมันยังมีเหตุปัจจัยอะไรของความสุ่มเสี่ยงไหมนะที่จะเป็นไปในอนาคตแน่นอนครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่องของการศึกสงครามความขัดแย้งในยูเครนและไต้หวันนะซึ่งยังมีเหตุปัจจัยคงค้างอยู่มันทิศทางราคาทองคำในระยะกลางระยะยาวก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะครับยังไม่ใช่หมดโอกาสแต่ในระยะสั้นเนี่ยนะครับในกันยายน65ก่อนการประชุมของเฟดเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรเงินเฟ้อในเดือนกันยายนเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับคือหมายถึงว่ามันจะคงที่เท่ากับสิงหาคมหรือว่ามันจะสูงขึ้นนะหรือว่ามันจะลดต่ำลงนะครับน่าสนใจเพราะว่าราคาทองคำนะที่ปรากฏออกมาหลังจากที่เงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคม65มันต่ำกว่าที่คาดการนะแล้วก็ต่ำกว่าเดือนที่แล้วนะเหลือเพียง 8.5% เทียบกับ 9.1% เดือนที่แล้วทำให้ตลาดผ่อนคลายนะนักลงทุนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นก็เลยเอาเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นมากขึ้นเราเห็นตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะครับกลับมาเขียวนะครับบิตคอยน์เองก็กลับมาเขียวส่วนทองคำแกว่งนะครับนะเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจยังคิดอยู่ในใจมันยังมีข้างหน้าอะไรหรือเปล่านะอาจจะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยรวมถึงมันเพิ่งจะเดือนแรกนะต้องดูในเดือนกันยายน65ด้วยคือยังมีความไม่แน่นอนอยู่นั่นเองนักลงทุนก็เลยถือครองทองคำไว้ด้วยนะยังไม่ปล่อยลงมาราคามันถึงไม่ร่วงนะถึงแม้จะผิดคาดการแต่มันก็ไม่ร่วงลงมาอยู่แถวๆ 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดนะครับแบบเจาะลึกตรงประเด็นเนื้อหาแน่นกระชับเวลาสำเนาลายจันเสร็จนะครับ Concise of Money for People สรุปสาระสำคัญเรื่องเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับท่านที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องเงินสร้างมาได้อย่างไรเงินยังสัมพันธ์กับทองคำหรือไม่อย่างไรนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องของเงินและปัญหาของเงินในขณะนี้นะครับแล้วก็7ทิศทางสำคัญนะครับของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เนี้ยทิศทางเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกภัยวิบัติทางธรรมชาติศีลธรรมจริยธรรมมนุษย์นะครับรู้เพื่อจะเตรียมตัวรับมือมาถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยังจะถึงเมื่อไหร่น่าสนใจนะครับด้วยความไม่ประมาทแล้วก็คอร์สใหม่ล่าสุดนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษ21นะไซเคิลวงรอบจากการทำงานซ้ำๆมันมีมาจากเหตุปัจจัยอะไรฟันดาเมนทัลมาจากอะไรและก็แรงขับเคลื่อนเซนติเมนต์ต่างๆมันเกิดมาจากอะไรท่านที่สนใจคอร์สไหนนะครับลองดูนะครับวันเวลาที่ผมจัดสัมมนาออนไลน์นะครับสะดวกเวลาไหนนะอยากจะสัมมนาเพื่อจะเปิดมุมมองเพิ่มพูนมุมมองกล้าที่จะมองก็ดูวันเวลานะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามเข้ามานะอยากจะรู้เรื่องหัวข้อย่อยในการสัมมนาออนไลน์สอบถามเข้ามานะครับผ่าน LINE ID ผมนะครับ C9599มาโดยส่วนตัวผมยังเห็นทิศทางราคาทองคำนะครับในเดือนสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะครับก่อนการประชุมของเฟดในช่วงปลายกันยายน65เนี่ยผมยังมองว่า
ทองคำยังน่าสนใจอยู่เพราะประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะ Black Swan หงส์ดำตัวไหนก็ไม่ทราบอาจจะเข้ามากระแทกได้ในช่วงเดือน2เดือนนี้เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วการหึ่มๆกันนะระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจในการชิงอำนาจในการจัดระเบียบโลกใหม่นะครับอันคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือจริงๆแล้วเราเห็นสัญญาณนะครับเงินเฟ้อที่แผ่วเนี่ยมันเกิดมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเองก็ดีธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ก็ดีมันกำลังไปทำลายอุปสงค์นะเพราะว่าบรรดานักลงทุนนะคนทั่วไปคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจจะถดถอยนะกำลังจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะตามมาในครึ่งหลังของปีนี้65หรือเข้าไปในต้นปีหน้านะครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่าเป็นสัญญาณดีของการทำให้เงินเฟ้อแผ่วแต่ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาจจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยอาจจะมีการปิดกิจการลงมีการปลดคนออกก็เป็นไปได้ก็มีความไม่แน่นอนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วง 1-2 เดือนนี้นะครับนะเงินเฟ้อก็จะทรงๆนะหรือเริ่มแผ่วแต่ก็ยังสูงอยู่นะเองเนี่ยความสุ่มเสี่ยงของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะก็กำลังตามคู่กันมาก็ต้องดูนะครับว่านักลงทุนมองอย่างไรนะว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐจะสามารถฆ่าเงินเฟ้อได้โดยลงจอดแบบนุ่มนวล นะครับ soft landing จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าตลาดทุนตลาดหุ้นนักลงทุนในขณะนี้จะมองแบบนั้นนะเพราะในช่วง 1-2 เดือนนี้ในตลาดทุนตลาดหุ้นสูงขึ้นนะผมก็เชื่อว่าทองคำก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ยังขยับสูงขึ้นนะครับในเดือนสิงหาคมกันยายน65นี้นะครับเพราะว่าตลาดผ่อนคลายเห็นเองนักลงทุนเดี๋ยวถัดจากนี้ไปประมาณสัก3วัน5วัน7วันหรือสัก2สัปดาห์เนี่ยนะครับเมื่อมองเห็นปัญหาหลายอย่างยังไม่ถูกสะสางนะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกยังคงมีอยู่ทองคำก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับรวมถึงความรู้สึกของตลาดที่ผ่อนคลายจากเงินเฟ้อที่คลายตัวลงนะแต่ยังอยู่ระดับสูงนะครับเพียงแต่มันคลายตัวลงว่ามันไม่สูงขึ้นหรือว่าถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นกลับสูงขึ้นใหม่แต่ไม่ทราบว่าเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะฮะบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติก็เรียกว่ามันคือขาสุดท้ายนะแล้วก่อนที่มันจะเกิดนะการแครชลงมาได้ก็เล่าสวนฟังแล้วกันนะครับบรรดานักลงทุนหุ้นต้องระวังอะไรในขณะที่ความรู้สึกว่าตลาดฟื้นกลับมาแล้วเนี่ยนะครับมันกำลังมาความรู้สึกของคนเพราะในช่วงสิงหาคมกันยายนผมยังบอกว่าตลาดทุนตลาดหุ้นน่าจะเป็นบวกรวมถึงตลาดทองคำน่าเป็นบวกนะครับอาจจะพ่วงบิตคอยด้วยก็ได้นะครับนะแต่ว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือว่าในครึ่งหลังของปีนี้ยังมีความสุ่มเสี่ยงของการถดถอยเพราะการที่เงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดและจะลดลงเนี่ยที่ทางนักลงทุนว่าคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยฆ่าเงินเฟ้อได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือไปทำลายทางฝั่งอุปสงค์นะความต้องการของผู้คนก็สุ่มเสี่ยงที่เศรษฐกิจกำลังจะถดถอยมานะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเศรษฐกิจถดถอยมามีการปิดกิจการมีการเอาคนออกนะครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นด้วยนะครับมันคนที่ลงทุนหุ้นก็ต้องระมัดระวังนะครับนะก็ไม่ทราบว่ามันเป็นขาสุดท้ายจริงหรือเปล่าตามที่กูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติคาดการณ์ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับสำหรับผมแล้วผมก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสอยู่นะทองคำในเดือนสิงหาคมและกันยายน65นะก่อนการประชุมของเฟดนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทิศทางเป็นบวกอยู่นะครับท่านที่ต้องการสุขภาพดีนะครับสุขภาพดีก็ทำให้ท่านมีพละกำลังนะในการทำการงานมีจิตใจที่แจ่มใสนะครับในทุกเพศทุกวัยทุกวันนะสำหรับท่านและครอบครัวก็อาหารดูแลสุขภาพอาหารออร์แกนิกอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับก็มีอัปเดตทุกสัปดาห์ก็สอบถามได้ที่โทร ID Line 0818150766นะครับคุณ1เพื่อนอาจารย์เสกก็อย่าลืมแฮชแท็กอาจารย์เสกด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.kingdomorganicnetwork.com และต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับลงทุนก็นะได้กำไรนะเพราะว่าเราใช้สติปัญญาในการกันกรองนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ